สวัสดีค่ะช่วง Mama Talk with the Expert นะคะซินดี้อยู่กับคุณหมอสาวภาพรจินดารักจากเพจเลี้ยงลูกเชิงบวกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ซินดี้อยากจะถามคุณหมอมากๆเนื่องจากว่าซินดี้มีลูก2พี่น้องนะคะคนนึง8คนนึง5ค่ะ เรื่องของการทะเลาะกันพี่น้องจุกจิกอะไรกันตลอดเวลาเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางทีมันก็สร้างความหนักใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะทีนี้เราจะรับมือยังไงกับปัญหาพี่น้องทะเลาะกันตลอดเวลาคะจริงๆของคุณซินดี้นี่โตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเขาคุยกับเรารู้เรื่องขึ้นแต่ว่าถ้าในวัยเด็กเล็กที่กำลังมีน้องเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็จะมีความคิดว่าคนโตคุยรู้เรื่องคนเล็กยังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยไปโดยอัตโนมัตินะให้น้องไปก่อนนะยอมน้องไปก่อนนะคนเป็นพี่นี่ต้องเสียสละให้กับน้องตลอดใช่มันเป็นอารมณ์นั้นนะคือผู้ปกครองเยอะเลยที่เขาก็ไม่ได้อยากจะให้พี่เสียสละกับน้องแบบเขาก็รู้ข้อมูลมาแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันพาไปแล้วตัวพี่ก็คุยรู้เรื่องก็เลยกลายเป็นว่าพี่ยอมน้องไปก่อนโดยไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นอันแรกที่เป็นประเด็นที่พ่อแม่มีส่วนทำให้ปัญหานั้นดูยุ่งยากขึ้นก็คือพ่อแม่เข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปจัดการโดยที่ไม่ตั้งใจให้พี่เนี่ยยอมน้องหรือหยวนน้องอันที่หนึ่งมันเลยทำให้พี่มองภาพของคุณแม่คุณพ่อว่าดูจะเอ็นดูน้องมากกว่าเราความรู้สึกที่พี่มีต่อน้องก็เลยกลายเป็นติดลบมากขึ้นอีกเพราะเธอเกิดมาเธอก็ทำให้ฉันได้รับการเอ็นดูน้อยลงอันที่หนึ่งคือเรื่องนี้อันที่สองก็คือว่าเวลาที่เด็กสองคนทะเลาะกันแล้วผู้ปกครองก็เข้าไปเป็นกรรมการ ไม่ค่อยแนะนำไม่อยากแนะนำเลยนะคะว่าให้เราเข้าไปเป็นกรรมการเพราะพ่อแม่ไม่ใช่กรรมการนะคะ เวลาเด็กทะเลาะกันแล้วเข้าไปเป็นกรรมการก็หมายความว่ามันจะต้องมีการฟังปุ๊บเนี่ยคนนี้ก็เล่าคนนั้นก็เล่าก็จะเกิดการทะเลาะกัน คือฟ้องอะว่าคนนั้นไม่ถูกคนนี้ไม่ถูกกลับกลายเป็นการสร้างพฤติกรรมในการให้เด็กเนี่ยมองคนในแง่ร้ายเพราะว่าเขาก็จะต้องปกป้องตัวเองเขาจะต้องโทษอีกคนหนึ่งสร้างนิสัยโทษคนอื่นซึ่งไม่แนะนำอันที่สองคือในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องฟังแล้วเราก็ต้องพยายามตัดสินว่าใครถูกใครผิดไม่อยากให้ตัดสินถูกผิดการทะเลาะกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นถึงมันจะมีถูกมีผิดแต่หมอเชื่อมั่นว่าไม่มีใครถูก 100% หรอกค่ะมันก็ถูกผิดพอๆกันนั่นแหละแล้วมันจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าพ่อแม่ปักธงอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นถ้าเกิดคนนี้แย่งก่อนคนนั้นก็ต้องมาขอโทษคนนั้นก็แย่งก่อนวันนั้นเหมือนกันคือมันจะเกิดการลากเรื่องมันจะแบบลื้อมาแบบหลายวันมากเลยค่ะ ใช่ประวัติแบบว่าทั้งหมดเลยค่ะไม่ตัดสินถูกผิดแต่ถ้าเราจะเข้าไปนะคะ เราเข้าไปเพื่อโยนคำถามว่าตอนนี้มันมีปัญหาแบบนี้จะแก้ไขยังไงดีเฮ้ยปัญหาคืออะไรลูกอ๋อปัญหาคือของไม่พอเหรออืมเห็นแล้วล่ะแก้ไขยังไงดีล่ะคือเข้าไปเพื่อจะชี้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วคุณจะแก้อย่างไรมากกว่าแต่โดยทั่วไปแล้วก็ไม่อยากจะให้เข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการที่จะเถียงกันแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถเข้าไปแล้วมองปัญหาแล้วก็พยายามชี้ว่าจะแก้ยังไงเนี่ยมันก็จะดีกว่าการที่เราบอกว่าลูกไปคุยกันเองแล้วหาทางแก้ไขให้ปัญหาเองเนี่ยมองมุมนึงคือเรา respect เขานะคะจะเกิดการปองดองเพราะเขาจะตกลงกันว่าจะยังไงงั้นสิ่งที่เราไม่ควรเผลอทำคือการที่ให้พี่เสียสละน้องโดยทั้งคำพูดหรือโดยพฤติกรรมอันที่สองคือไม่เข้าไปแทรกแซงเวลาที่เด็กทะเลาะกันแต่เราจะมีกติกาอย่างนึงนะคะคือจะแทรกแซงเมื่อมีการทำร้ายร่างกายโอเคครูพ่อแม่ต้องแยกด้วยนะคะบางทีก็เล่นน่ะคือดูทำร้ายร่างกายแบบมันจะเอากันให้ถึงที่สุดละ เราก็ต้องเข้าไปเราบอกลูกเลยว่าบ้านเรานะลูกบ้านเราอ่ะเป็นบ้านที่มีความรักพ่อแม่ลูกรักกันพี่น้องรักกันเรารู้ว่าทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าเวลาลูกทำร้ายร่างกายเนี่ยบ้านนี้ไม่ยอมรับการทำร้ายร่างกายเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะเข้าไปหยุดทีนี้เวลาเข้าไปหยุดก็ไม่ใช่เป็นกรรมการอีกนะคะหยุดก็คือแยกก่อนเพราะว่ามีการทำร้ายร่างกายแล้วเดี๋ยวสงบคุยกันการคุยกันก็ไม่ได้เป็นกรรมการว่าใครถูกใครผิดคุยกันคือแล้วเราจะหาทางออกอย่างไรค่ะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทำกับลูกแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรที่ส่งเสริมให้พี่น้องรักกันหรือสามัคคีกันยังไงบ้างคำถามนี้ดีต่อไปทำยังไงดีค่ะพี่ยอมน้องไม่ควรยอมน้องแต่หลายครั้งมันก็ดูน่ายอมเพราะว่าน้องดูไม่รู้เรื่องสิ่งที่ควรทำคือว่าเวลาเราคุยกับพี่นะคะเราต้องคุยว่าคุยให้เขาดูหูภูมิใจที่เขาเป็นพี่ที่เขาสามารถจะสอนน้องได้สามารถที่จะให้น้องได้คุยในมิติที่เขารู้สึกภูมิใจเช่นแทนที่จะบอกว่าพี่ภูมิโตแล้วพี่ภูมิให้น้องสิ
อันนี้มันชัดเจนว่าดูมันเอียงๆนะคะแต่ถ้าเราพูดว่าโอ้พี่ภูมิรู้ไหมว่าเนี่ยพี่ภูมิอ่ะโต3ขวบแล้วนะเด็ก3ขวบเนี่ยให้ของน้องแล้วน้องเนี่ยยิ้มเลยดูเห็นไหมน้องยิ้มเลยพี่ภูมิอ่ะเป็นลูกที่แม่ภูมิใจนะเพราะว่าหนูว่าเป็นพี่ที่เสียสละดีจังเลยลูกก็คือมันยังเป็นรูปแบบเดิมแต่การคุยเนี่ยพยายามให้ลูกรู้สึกว่าเขาเป็นพี่ที่น่าภูมิใจและดูแลน้องได้หลักการคือพยายามสนับสนุนให้พี่เนี่ยเป็นพี่ที่น่าเคารพเพราะฉะนั้นการเสียการให้น้องก็เป็นข้อหนึ่งมันไม่ใช่แค่ข้อหลายๆมันมีอีกหลายข้อที่จะให้เป็นพี่ที่น่าเคารพเช่นพี่ภูมิช่วยสอนน้องเอารองเท้าไปวางไว้ตรงไหนทำให้น้องดูหน่อยซิอันนี้ก็เป็นพี่ที่น่าเคารพเหมือนกันสนับสนุนให้พี่เขาเป็นพี่ที่น่าเคารพลองนึกคนที่เป็นพี่ที่เขารู้สึกว่าเขาพราวเขาภูมิใจเขาก็จะมีแนวโน้มที่เขาอยากจะดูแลน้องแล้วให้น้องเองแหละค่ะในขณะเดียวกันก็ต้องสอนน้องให้น้องเนี่ยเคารพพี่ไม่ใช่มาฉวยโอกาสว่าของหนูคือเด็กบางทีเห็นภาพว่าพ่อแม่เอียงมาทางฉันก็จะแง้วแง้วแง้วไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นฉวยโอกาสงั้นก็ต้องสอนน้องว่าลูกร้องไห้แบบนี้ลูกก็ไม่ได้ถ้าลูกอยากได้ลูกก็ต้องขอและถ้าพี่ยังไม่ให้หนูก็ต้องรอคือต้องสอนน้องให้เคารพพี่ด้วยเช่นกันไม่ใช่คอยจิกคอยเอาเปรียบนะคะข้อที่สองคือสร้างบรรยากาศที่เขาเกื้อหนุนเกื้อกูลกันคนนี้ให้คนนั้นอู้แม่เห็นแล้วพี่ภูมิเขากำลังอยากกินน้ำเลยลูกเอาน้ำให้พี่เขาหน่อยต้องสร้างบรรยากาศให้มันเกิดการเอื้ออาทรกันแล้วเราก็ชื่นชมกันแล้วก็ข้อที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราแยกลูกที่ว่าลูกทะเลาะ กันนะคะสิ่งที่เข้าควรจะเข้าไปทำคือตอนที่หลังใหม่ที่เด็กทะเลาะ กันแล้วคือคุยแต่ละคนว่าเมื่อกี้หนูรู้สึกยังไงซึ่งควรจะแยกนะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าเขามีช่วงเวลากับพ่อแม่ที่เขาจะได้ระบายความอัดอั้นแล้วก็อยากรู้ว่าเราวิธีแก้ปัญหายังไงเพราะว่าจริงๆเราบอกเขาให้ไปแก้ปัญหากันเองเขาก็แก้งูปะปาในระดับหนึ่งแต่พอเรามาฟังกันแล้วมีสมาธิฟังเราก็อาจจะสามารถแนะนำว่าเป็นอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมสุดท้ายเลยคือใครที่มีลูกหลายๆคนควรจะมีช่วงเวลาเดี่ยวๆกับลูกอันนี้สำคัญบ้างนะคะไม่งั้นเลี้ยงกันเป็นหมู่คณะตลอดเวลามันไม่สามารถทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษนะคะค่ะโอ้โหวันนี้ก็ได้หลายคำแนะนำเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูก2 3หรือ4ขึ้นไปนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสู้ๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณค่ะ